สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งสาวสวยแซ่บขึ้นทุกวันสำหรับสาวคิดหอวังและไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องคิดถึงกันนานเพราะว่าตอนนี้สาวคิดดูเหมือนจะฮอตเพราะว่ามีละครลงจอให้ดูอยู่หลายเรื่องล่าสุดกับการโปรโมทละครเรื่องเนื้อในที่จะลงจอให้ใช้กันเร็วๆนี้แถมยังโปรโมทอย่างแรงถึงขนาดที่ว่าขนาดเอาสเปรย์มาฉีดพ่นโปสเตอร์คำว่าปลอมใส่หน้าชีคริสถึงหน้าตึกแกรมมี่นี่แหละและไม่ใช่แค่รูปเดียวนะแต่ฉีดทุกรูปที่เป็นป้ายโฆษณาละครเลยล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นการโปรโมทละครที่ทำเอาหลายๆคนตกอกตกใจกันเลยทีเดียว